เกี่ยวกับเ,เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบกันไปในหลายๆพื้นที่ทั่วทั้งประเทศล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะก็เตรียมที่จะมีการเรียกประชุมใหญ่คณะทํางานในการบริหารจัดการน้ำครับในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้เพื่อประเมินสถานการณ์ภายในประเทศภาพรวมโดยบอกว่าเกษตรกรนั้นให้ความสนใจจะเลี้ยงปลาในช่วงที่มีน้ำท่วมมากขึ้นเพื่อสร้างไรายได้ครับ พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำภาพรวมทั้งประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำทั้งหมดพร้อมกับลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้มากที่สุดส่วนสถานการณ์น้ำในภาคอีสานร,ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงส่งผลให้การระบายน้ำดีขึ้น ภาคเหนือจากการพยากรณ์อากาศอาจหมดฤดูฝนในกลางเดือนนี้ซึ่งจะต้องระมัดระวังและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือในหน้าแล้งเพราะว่าเป็นต้นน้ำสำหรับภาคกลางที่จะเพาะปลูกจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตร,รกรกับเจ้าหน้าที่ โดยบางระกรมโมเดลถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาการปลูกพืชและเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นก่อนน้ำจะมาซึ่งกรมประมงได้มีการส่งลูกปลาให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงพร้อมได้สั่งการให้กรมประมงเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งปีนี้เกษตรกรให้ความสนใจจากเดิม200,000ไร่เพิ่มขึ้นอีก100,000ไร่รวมทั้งหมด300,000ไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจับปลาด้วย